มาแล้วเลขเด็ดพญาบึ้งนักเสี่ยงโชคนั่งรอยันมืดเตรียมนำไปลุ้นรวยชาวบ้านทำพิธีขอโชคพญาบึ้งหลังวัดดังในพื้นที่อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองก่อนหย่อนกระดาษลงไปในรูให้คีบตัวเลขเผยได้เน้นเลขเด็ดลุ้นรวยงวดนี้วันที่13มีนาคม2566ที่บริเวณด้านหลังวัดโบสถ์ราชศรัทธาตำบลบางระกำอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองพบนักเสี่ยงดวงได้นำดอกไม้ธูปเทียนพร้อมกระดาษเขียนตัวเลข 0-9 จำนวน3ชุดแล้วได้ทำการจุดธูปบอกเล่าขอตัวเลขเสี่ยงทายจากพญาบึ้งตามความเชื่อเพื่อหาตัวเลขไปเสี่ยงดวงชาวบ้านทำพิธีขอโชคพญาบึ้งหลังวัดดังในพื้นที่อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองชาวบ้านทำพิธีขอโชคพญาบึ้งหลังวัดดังในพื้นที่อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองโดยการจุดธูปบอกเล่าแล้วนำพานดอกไม้วางไว้ที่ปากกรูพร้อมนำกระดาษที่เขียนตัวเลขไว้ทั้ง3ชุดหย่อนลงไปในรูพญาบึ้งเพื่อให้พญาบึ้งคีบตัวเลขออกมาวางไว้ที่ปากรูเป็นการเสี่ยงทายตัวเลขตามวิถีความเชื่อของนักเสี่ยงดวงซึ่งครั้งนี้ได้ทำพิธีขอตัวเลขเสี่ยงทายตั้งแต่เช้าพญาบึ้งได้คีบตัวเลขออกมาไว้ที่บริเวณปากรูทีละตัวจำนวน3หมายเลขพบเป็นตัวเลข713และเฝ้ารอลุ้นจนกระทั่งค่ำมืดพบว่าพญาบึ้งได้คีบตัวเลขนำมาวางไว้ที่ปากรูอีก2ตัวเปิดดูที่ละใบพบว่าเป็นตัวเลข59จึงนำไปเสี่ยงดวงขอให้ถูกหวยรอบนี้หนุ่มขอพรท้าวเวสสุวรรณช่วยปลดหนี้เผยเลขเด็ดหนุ่มพาครอบครัวขอพรท้าวเวสสุวรรณวัดดังเมืองนครปฐมช่วยปลดหนี้สินหลังถูกหลอกลงทุนสูญเงิน 20,000 บาทลุ้นเลขเด็ดหางประทัด 1,000 นัดด้วยเมื่อเวลา 11 นาฬิกาวันที่13มีนาคม2566ที่วัดสว่างอารมณ์แคแถวถนนเพชรเกษมกม39ตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนายมีนาสุรชัยนาคีอายุ41ปีเดินทางมากรุงเทพมหานครพร้อมกับครอบครัวเพื่อขอพรท้าวเวสสุวรรณเสริมสร้างความเป็นมงคลชีวิตหนุ่มพาครอบครัวขอพรท้าวเวสสุวรรณวัดดังเมืองนครปฐมช่วยปลดหนี้สินหลังถูกหลอกลงทุนสูญเงิน 20,000 บาทโดยได้เตรียมข้าวของมาบูชาองค์ท้าวเวสสุวรรณพร้อมประทัด 1,000 นัดจากนั้นได้ถวายพวงมาลัยกุหลาบสีแดงคล้องที่องค์ท่านก่อนจะก้มหน้าผากจรดกระบองยันกายของท้าวเวสสุวรรณเพื่อขอพรโชคลาภความสำเร็จตามความเชื่อนายมีนากล่าวว่าเมื่อวันที่8มีนาคมที่ผ่านมาตนได้เข้าไปในเว็บไซต์หนึ่งแต่ปรากฏว่าเห็นมีการโฆษณาชวนเชื่อเรื่องการลงทุนจึงเข้าไปสมัครและโอนเงินเข้าไปจำนวน 20,000 บาทแต่เมื่อรีเช็ควนกลับเข้าไปในเว็บไซต์นั้นอีกทีปรากฏว่าเข้าเว็บนั้นไม่ได้แล้วนำซ้ำเงินที่โอนเข้าไปหวังจะร่วมลงทุนกลับไม่ได้คืนอีกด้วยถือเป็นบทเรียนเงินที่ถูกโกงไปไม่มากแต่รู้สึกเจ็บใจมากกว่านายมีนากล่าวต่อว่าตนจึงได้มาขอพรถวายประทัดกับองค์ท้าวเวสสุวรรณเพื่อหวังเอาเลขหางประทัดไปเสี่ยงโชคปลดหนี้ประกอบกับมาขอพรเรื่องหลานสอบเอนทรานเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยด้วยจึงมาพร้อมกันหมดครอบครัวหลังจากกราบไหว้ท้าวเวสสุวรรณเรียบร้อยนายมีนาพร้อมครอบครัวได้จุดประทัดถวายท้าวเวสสุวรรณส่งเสียงดังสนั่นหวั่นไหวเมื่อสิ้นเสียงสุดท้ายของประทัดนายมีนาได้ขึ้นไปหยิบหางประทัดลงมาปรากฏเป็นหมายเลข 22-493 โดยนายมีนายกมือท่วมหัวบอกว่าขอให้ถูกหวยในรอบนี้ด้วยเถิดและแปลกมากเพราะเลข 22ตรงกับเลขที่บ้านของตนเองพอดียังไงตนก็ต้องซื้อเก็บไว้แน่นอนขณะขอพรตนเองก็มีความตั้งใจหวังได้โชคจะกลับมาทำบุญกับท้าวเวสสุวรรณอีก
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าสำหรับองค์ท้าวเวสสุวรรณองค์ใหม่ที่มีความสูงกว่า4เมตรของวัดสว่างอารมณ์องค์นี้ได้ประกอบพิธีหล่อขึ้นเมื่อวันที่6พฤษภาคม2565ที่วัดสว่างอารมณ์โดยมีสมเด็จรัตนมงคลมุนีหรือสมเด็จธงชัยได้เดินทางมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเททองหล่อรวมถึงหลวงพ่ออิฐวัดจุฬามณีต้นตำรับท้าวเวสสุวรรณเกจิดังทั่วสารทิศมาร่วมในพิธีพุทธาภิเษกเททองหล่อครั้งนี้ด้วยถือเป็นพิธีใหญ่ที่สุดของภาคกลางโดยนำมาประดิษฐานที่วัดสว่างอารมณ์เมื่อวันที่30สิงหาคม2565ซึ่งสร้างความฮือฮามากมายเนื่องนักเสี่ยงโชคได้โชคลาภเลขเด็ดกันจำนวนมากอิจฉาไม่ไหวเจ้าสาววัย40ถึงแต่งช้ากว่าเพื่อนแต่สินสอดเทียบเงินทองมาครบอายุเยอะแล้วไงเจ้าสาววัย40แต่งงานช้ากว่าเพื่อนแต่ช้าได้พระเล่มงามเพราะได้สินสอดทั้งเงินทั้งทองทำคนอิจฉาเทียบเมื่อเร็วๆนี้วิดีโองานแต่งของเจ้าสาววัย40คนหนึ่งกำลังได้รับความสนใจบนโซเชียลเวียดนามโดยมีวิดีโอมีแคปชั่นว่าแต่งงานช้าก็ไม่ได้แย่แค่จะหนักนิดหน่อยและคำว่าหนักที่เจ้าของวิดีโอหมายถึงคือทองคำที่อยู่เต็มตัวเจ้าสาวจากวิดีโอแสดงให้เห็นเจ้าบ่าวและเจ้าสาวกำลังทำพิธีรับของขวัญจากสมาชิกในครอบครัวเจ้าบ่าวสวมสูทสีดำหรูหราส่วนเจ้าสาวสวมชุดสีแดงดูสง่างามและดูมีอำนาจสิ่งที่ดึงดูดสายตาของผู้คนคือตรงหน้าของเจ้าบ่าวเจ้าสาวมีเครื่องประดับกำไลทองคำแหวนทองคำสร้อยทองคำและอื่นๆวางอยู่เป็นจำนวนมากนอกจากนี้เจ้าสาวยังได้สินสอดเป็นเงินสดอีก230ล้านดองหรือราวๆ 3.3 แสนบาทต่อมาซังเลผู้เป็นเจ้าของวิดีโอเปิดเผยว่าเขาเป็นช่างแต่งหน้าของเจ้าสาวงานแต่งถูกจัดขึ้นวันที่9มีนาคมที่ผ่านมาเจ้าสาวมีชื่อว่าคุณหนุงส่วนเจ้าบ่าวชื่อว่าแทงดานในวันงานเจ้าสาวมีความสุขกับความรักและของขวัญที่ได้รับมาแม้ว่าจะแต่งงานช้าไปหน่อยแต่พวกเขาก็เป็นคู่ที่ใช่สำหรับกันและกันขอบคุณที่มาซาโอสตาร์